กลับมาพบกับรายการPoint to Pointกันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2017เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่8มกราคม2550ที่สนาม BG Hall และในวันนี้ค่ะเป็นการพบกันระหว่างทีม The Rabbit Women บางกอกกลาส VC นะคะรองจ่าฝูงซึ่งเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมขอนแก่นสตาร์ VC นะคะที่5ของตารางในขณะนี้โดยโค้ชโจ้กิติพงศ์พรชาติยิ่งชีพเฮดโค้ชของทีมค่ะเลือกส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวแอชลีย์เฟเซอร์จุฑารัตน์มนติพิลาเนียนทิงก๊อกฮัวพรพันธ์เกิดปราดมริวันปราบณรงค์และทิคัมพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มกันที่เซตแรกนะคะ BGVC เปิดเกมรุกหนักค่ะโดยอาศัยเกมบล็อกและเสิร์ฟที่แน่นอนออกนำไปก่อน8ต่อ2ด้านขอนแก่นนะคะเร่งแก้ไขเกมรับที่ยังไม่ลงตัวและพยายามใช้เกมเหนียวไล่บดแต่ BGVC ยังคุมเกมรับได้ดีกว่าค่ะก่อนจะอาศัยเกมรุกที่หลากหลายของ Ashley Fraser นะคะขึ้นตี3เมตรพาทีมขยับนำห่าง16ต่อ11กลางเซตเกมของทั้ง2ทีมยังสูสีต่อเนื่องค่ะทำให้โค้ชโจ้ต้องขอเวลานอกปรับแผนและส่งสุทัศตาวิทิตาและรัศมีลงตัดเกมรุกขอนแก่นนะคะก่อนที่ปลื้มจิตถิ่นขาวจะอาศัยที่เด็ดขึ้นตบหลายหลังที่เด็ดขาดนะคะพาทีมเอาชนะขอนแก่นไปในเซตแรกด้วยคะแนน25ต่อ20 BGVC ขึ้นนำ1ต่อ0เซตมาถึงเซตที่2ค่ะทั้ง2ทีมผลัดกันสูสีในช่วงต้นเซตนะคะและเป็นฝ่าย BGVC ที่ออกสตาร์ทได้แน่นอนกว่าขึ้นนำไปก่อน8ต่อ5ขณะที่ไหลหลังจากเหงียนที่ฮอกฮัวนะคะยังคงใช้งานได้ดีสลับกับหัวเสาของแอชลีย์เฟเซอร์ค่ะที่คอยเสริมแกร่งให้ BGVC เร่งเครื่องทิ้งห่าง13ต่อ6ทำให้โค้ชขอนแก่นต้องขอลานอกนะคะส่งสุรัสวดีลงสัมผัสเกมค่ะแต่ยังคงที่นะคะทำให้ปลายเซต BGVC เร่งผลิตสกอร์ด้วยลูกสั้นต่อเนื่องหยุดเกมรุกของขอนแก่นก่อนจะตบเอาชนะในเซตที่2ไปอย่างไม่ยากด้วยคะแนน25ต่อ15 BGVC ขยับนำห่าง2ต่อ0เซตและเซตที่3นะคะขอนแก่นกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นและอาศัยบอลสั้นของทัดดาวนึกแจ้งไล่เบียด9ต่อ10ก่อนจะพลิกขึ้นนำได้สำเร็จนะคะจากหัวเสาที่แน่นอนทางด้าน BGVC เกมรับเริ่มผ่อนต่อเนื่องค่ะขณะที่ขอนแก่นเกมรุกเริ่มลงตัวและเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นพลิกขึ้นนำ BGVC 14ต่อ13จากนั้นเกมของทั้ง2ทีมยังอยู่ในช่วงบีบหัวใจคนดูนะคะสูสีกันที่แต้มต่อแต้มแม้ BGVC จะพยายามไล่บดขอนแก่นมาจนถึงแต้มที่24ต่อ24แต่เป็นฝ่ายทีมเยือนค่ะที่สามารถขุดฟอร์มออกมาได้ดีกว่าสุดท้ายนะคะเอาชนะ BGVC ไปด้วยคะแนน27ต่อ25ขอนแก่นขยับตามมาเป็น1ต่อ2เซตและเซตสุดท้ายค่ะทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มและเป็น BGVC นะคะที่ทำได้ดีกว่าออกนำไปก่อน8ต่อ5
ด้านขอนแก่นนะคะพยายามแก้ไขเกมรับจนกลับมาพลิกขึ้นนำได้สำเร็จนะคะจากบอลสั้นของแก้วกัลยากมุนทลาเร่งเครื่องร้อนผลิตสกอร์ต่อเนื่อง14-13ขณะที่เกมของทั้งสองทีมสูสีกันในช่วงกลางเซตค่ะ BGVC เกมรับยังไม่แน่นอนนะคะต้องตีบอลแก้ไขหลายครั้งก่อนที่บอลบล็อกเหนียวของกัปตันหน่องและแอชลีย์ค่ะจะพาทีมนำห่าง19-16ปลายเซตนะคะขอนแก่นพยายามใช้เกมรับที่เหนียวแน่นไล่จี้แต่ BGVC ยังคุมสถานการณ์ได้แน่นอนกว่าค่ะจบเซตสุดท้ายค่ะ BGVC ตบเอาชนะขอนแก่นไปด้วยคะแนน25-19สรุปผลนะคะทีมบางกอกกลาส VC ตบเอาชนะขอนแก่นสตาร์ VC ไป3-1เซตด้วยคะแนน25-20 25-15 25-27และ25-19และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2017นัดแรกของฤดูกาลนะคะทีมบางกอกกลาส VCจะมีคิวบุกไปเยือนทีมนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC นะคะในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2560เวลา15นาฬิกาที่ยิมเนเซียมราชภัฏนครราชสีมาโดยแฟนๆ BGVC สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเว็บไซต์และแฟนเพจสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกลาสก็โดยเกมวันนี้เราก็ถือว่าเซต1เซต2เราเล่นได้ดีแล้วก็พอดีเซตที่3ก็มันอาจจะนะมีผิดพลาดบ้างนะแล้วดีกอกับขอนแก่นเขาก็เล่นไม่ดีนะเขาขยันเล่นเขาช่วยกันเล่นมากขึ้นแล้วก็เหนียวมากขึ้นแล้วเราก็บล็อกเขาไม่ได้ในตำแหน่ง4อะไรเงี้ยนะมันเขาก็เลยทำให้เกมรูปแบบของเกมของเขาวันนี้ทำให้มันมีโมเมนตัมไปฝั่งเขามากนะก็ทำให้เราเสียเซตที่3ไปแรกก็โอเคเราก็ห่างแต้มห่างกับจ่าฝูงแค่3แต้มเองก็ถือว่ายังอยู่ในที่เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่อยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์อยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่แค่ห่างแค่3แต้มนะเราก็ยังมีโอกาสไม่ใช่ห่างเลยถ้าเกิดห่าง5 6แต้ม7แต้มเนี่ยก็ถืออันนี้ก็ยังเหนื่อยแต่3แต้มยังถือว่าเรามีโอกาสอยู่ในเส้นทางอยู่ก็เราก็ต้องไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะว่าเราต้องไปเยือนนะเลข2เนี่ยเราหนักเพราะว่าเราต้องไปเยือนทั้งไม่ว่าจะเป็นโคราชแล้วก็ขอนแก่น3 BB ด้วยเนี่ยก็ถือว่าหนักในการเป็นงานหนักที่เราจะต้องเจอนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเต็มที่ทุกแมตช์เพราะว่าโจทย์มีไว้อยู่แล้วเราต้องเอาให้ได้เก็บให้ได้3แต้มทุกแมตช์ให้ได้นะถึงแม้จะเสียเซตก็ไม่เป็นไรมันเป็นงานที่ยากนะที่จะได้3 0 3 0ตลอดถ้าพูดถึงลูกเกมวันนี้นะคะก็ทีมเราก็ถือว่าโอเคอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างในบางจุดนะคะแต่ถือได้ว่าโดยรวมวันนี้ก็เราก็ถือว่าโอเคก็รู้สึกว่าเล็กแรกฮะเราก็ทำผลงานมาแรกๆอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างแล้วก็ได้โค้ชที่ประกอบด้วยว่ากลับมาแก้ไขจุดที่บกพร่องก็ทำให้เราดีขึ้นมาเรื่อยๆในจุดที่เราผิดพลาดไปนะคะผลของการแข่งขันวันนี้นะครับในรูปแบบของเกมซึ่งเราเสียดาย2เซตแรกที่เรามีข้อผิดพลาดเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าเซตที่3และเซตที่4เราก็สามารถที่จะเรียกฟอร์มกลับขึ้นมาได้คือจริงๆแรกๆเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเราตกมาอยู่อันดับ5ของตารางซึ่งมันเป็นงานที่จะต้องหนักในเลขที่2ถ้าเราอยากจะกลับเข้ามายืนอยู่ในท็อป3เนี่ยท็อป3เนี่ยนะเราต้องทำกันบ้านให้เยอะกว่านี้ซ้อมให้มากกว่านี้แล้วก็พยายามเอาชนะให้ได้อย่างน้อยนี่ต้องมี5แมตช์นะครับถ้าเราชนะ5แมตช์เนี่ยโอกาสที่เราจะมาอยู่ที่3มีนะครับเราจะไม่ท้อถอยนะเราจะพยายามสู้ต่อไปครับวันนี้ก็เสียดายเซต2เอ้ยเซต1กับเซต2อยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเรายังไม่เข้ากันน่ะหนูว่านะทั้งที่ตัวหนูกับตัวเซตเนี้ยก็จังหวะก็ยังไม่ได้อาจจะเป็นแบบเรารวมทีมกันน้อยไปหยุดปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาไอ้นี่จังหวะมันก็เลยไม่เข้ากันค่ะแต่ว่าเซต3กับเซต4เราก็เล่นได้ดีเราก็เริ่มกลับมาเป็นทีมมากขึ้นค่ะก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องของพวกเราค่ะก็อีกหลายอาทิตย์อยู่ที่จะสู้กับสุพรีมก็จะไปเน้นทั้งเรื่องการเสิร์ฟการบล็อกไปวางแผนที่จะสู้กับเขาค่ะ